เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้หยางเหล่าซือคลิปนี้นะคะป๊อปปี้หยางเหล่าซือก็จะมาสรุปคำศัพท์ที่เกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้กับพวกเราเลยนะคะเริ่มจากคำว่าร้านอาหารในภาษาจีนเนี่ยหลายคนถามเข้ามาบ่อยมากว่ามันพูดได้กี่แบบกันแน่เพราะว่าเคยได้ยินหลายอย่างมากเลยนะคะคำว่าร้านอาหารนะคะที่ใช้กันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆเลยก็คือคำว่าฟานกวานฟานกวานแล้วก็แชนทิงแทนทิงอันนี้จะได้ยินบ่อยมากและอีกคำหนึ่งก็สามารถใช้ได้คือแทนกวานแทนกวานเพราะฉะนั้นคำว่าร้านอาหารนะคะก็จะมีอยู่3คำด้วยกันก็คือแฟงกวานนะคะแฟงกวานก็ร้านอาหารแทนทิงแทนทิงก็ร้านอาหารหรือที่ไต้หวันเนี่ยก็จะนิยมใช้คำว่าแทนกวานแทนกวานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินทั้ง3คำนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันคือร้านอาหารนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าคำว่าแทนทิงเนี่ยจะนิยมใช้กับพวกร้านอาหารต่างประเทศนะคะอย่างเช่นซีแทนทิงซีแทนทิงก็คือร้านอาหารฝรั่งนั่นเองเพราะว่าซีแทนซีแทนแปลว่าอาหารฝรั่งหรืออาหารตะวันตกนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราพูดว่าซีแทนทิงมันก็จะมีความหมายแปลว่าร้านอาหารฝรั่งค่ะและสำหรับคนที่ชอบกินบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่เรียกว่าจื่อจู่แทนจื่อจู่แทนก็คืออาหารบุฟเฟ่นั่นเองโดยคำว่าจื่อเนี่ยมาจากคำว่าจื่อจีที่แปลว่าตัวเราเองจู่ก็คือช่วยเหลือส่วนแทนชันก็คืออาหารแล้วก็เอา3คำนี้มารวมกันเลยจื่อจู่ชันก็จะเป็นอาหารบุฟเฟ่นะคะแล้วถ้าเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ล่ะจะทำยังไงดีง่ายๆเลยนะคะเติมคำว่ากวนไว้ด้านหลังได้เลยก็จะเป็นจื่อจู่ชันกวนจื่อจู่ชันกวนจะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่แต่ถ้าบุฟเฟ่เฉยๆนะคะอาหารบุฟเฟ่เรียกว่าจื่อจู่ชันทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะคะในร้านอาหารบุฟเฟ่มันก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่ไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่แต่สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสั่งเพิ่มหรือว่าเป็นพวกอาหารอาราคาร์ดแบบเนี้ยภาษาจีนเขาจะใช้คำนี้นะคะแตนเจียนแตนเจียนแตนเจียนซึ่งแตนเนี่ยมันแปลว่าเดี่ยวๆโดนๆเลยนะคะส่วนเจียนเนี่ยมันแปลว่าสั่งหรือออเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันแตนเจียนแตนเตี่ยนจะเป็นศัพท์เฉพาะเลยนะคะที่แปลว่าอาหารตามสั่งอยากสั่งอะไรในเมนูก็สั่งแยกได้เลยนะคะหรืออาราคาร์ดนั่นเองก็ใช่แตนเตี่ยนและใครที่ชอบกินปิ้งย่างบาร์บีคิวแบบนี้นะคะพวกหมูกระทะอะไรแบบนี้เนี่ยร้านอาหารแบบนั้นนะคะก็คือเซาเข่าแซนทิงเซาเข่าแซนทิงซึ่งเซาเข่าก็คือบาร์บีคิวนั่นเองอย่างถ้าเกิดว่าวันไหนใครแบบอยากกินพวกปิ้งย่างเราก็จะพูดว่าหัวเสียงชื่อเซาเข่าหัวเสียงชื่อเซาเข่าฉันอยากกินปิ้งย่างหรือว่าอยากกินพวกบาร์บีคิวพวกเนี้ยก็คือเซาเข่าส่วนร้านอาหารปิ้งย่างก็คือเซาเข่าแซนทิงเซาเข่าแซนทิงจำได้ใช่ไหมแซนทิงก็คือร้านอาหารนั่นเองค่ะส่วนสุกี้นะคะสุกี้นี่อาหารโปรดของป๊อปปี้หยางเหล่าซือนะคะ我很喜欢吃火锅หัวกัวก็คือสุกี้นั่นเองค่ะซึ่งหัวเนี่ยมันแปลว่าไฟนะคะกัวปากกลมๆนะเพราะมันเป็นตัวโอนะคะกัวแปลว่าหม้อไม่อ่านว่ากวานะหัวกัวก็คือหม้อไฟหรือเราเรียกว่าสุกี้นั่นเองค่ะและสำหรับคนนะคะที่ชอบไปทานอาหารในฟู้ดคอร์ทหรือบางทีนะประเทศไทยเราก็มีฟู้ดคอร์ทอร่อยๆหลายที่เลยทีเดียวบางทีพาเพื่อนคนจีนไปเนี่ยจะพูดไงดีนะฟู้ดคอร์ทฟู้ดเซ็นเตอร์คำนี้เลยค่ะ美食中心美食中心ซึ่งคำว่า美食นะคะแปลว่าอาหารเลิศรสคือ美เนี่ยแปลว่างดงามสวยไง食ก็คืออาหารเป็นภาษาทางการนะคะเพราะฉะนั้น美食ก็คืออาหารอร่อยอร่อยแล้วก็จงซินแปลว่าเซ็นเตอร์หรือแปลว่าศูนย์กลางนั่นเองนะคือศูนย์น่ะมันก็คือศูนย์อาหารที่รวมอาหารอร่อยอร่อยเอาไว้ก็เป็นฟู้ดคอร์ทหรือฟู้ดเซ็นเตอร์ก็จะเรียกว่า美食中心หรืออีกชื่อนึงนะคะสั้นลงอีกนิดนึงก็คือแม่ชื่อฉางแม่ชื่อฉางซึ่งฉางก็คือเมืองนั่นเองเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยอร่อยสรุปก็คือศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทจะมีวิธีการเรียกด้วยกัน2แบบคือแม่ชื่อจงชินกับแม่ชื่อฉางอ้าวทีนี้ถ้าเป็นร้านอาหารริมทางจะใช้คำว่าอะไรล่ะนะคะสตรีทฟู้ดแบบนี้เนี่ยก็จะใช้คำว่าลู่เปียนทานลู่เปียนทานซึ่งลู่เปียนเนี่ยคือริมถนนหรือริมทางเลยลู่เนี่ยคือถนน
เปียนก็คือริมหรือข้างๆก็คือข้างถนนเลยนั่นเองลู่เปียนริมทางข้างทางท่านก็คือเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นร้านนะมันเหมือนเป็นแบกดินแบบนี้เอามาตั้งเอาไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่อยู่ริมทางหรือร้านที่ตั้งริมถนนแบบนี้ก็จะใช้คำว่าลู่เปียนท่านลู่เปียนท่านหรือจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกเรียกว่าการเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะคือร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมถนนแบบนี้ว่าลู่เปียนเฉาแฟงกว่าลู่เปียนเฉาแฟงกว่าแบบนี้ก็ได้คือจะแบบอันนั้นจะออกแบบเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมถนนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่แบบว่ามาตั้งโต๊ะอยู่ริมถนนอะไรแบบนี้จะเรียกว่าลู่เปียนชานหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตั้งอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็จะเพิ่มอีกนิดนึงตัวเมี่ยนเข้าไปเมี่ยนชานเมี่ยนชานคือแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบตั้งอยู่ริมทางอย่างเงี้ยก็ลู่เปียนเมี่ยนชานคลิปนี้เราก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเกี่ยวกับสถานที่ไปเยอะแยะเลยนะคะถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกป๊อปปี้อย่างละซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School ได้ทุกวันและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้อย่างละซื้อด้วยนะคะเปลี่ยนแจ้งให้เป็นฉางคลิกไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์เอาไว้ทบทวนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนะคะจะได้พูดภาษาจีนเก่งๆฟังภาษาจีนคล่องๆค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะเจเจ